เราไปฟังเนี่ยเรายังซาบซึ้งขนาดเราน้ำตาไหลเลยดิฉันเรียกว่าระหว่างตาหูตาจมูกได้เห็นด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรคะกายหยาบใช่ไหมคะไม่ใช่กายหยาบดิฉันก็พูดไม่ถูกค่ะก็คือมันไม่เหมือนกับจิตเราเนี่ยน้อมไปในสิ่งที่เราเห็นเราฟังเราดูอะไรเงี้ยค่ะดิฉันว่ามันแบบถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมจะพอเข้าใจถ้าก็เลยบอกว่าอยากมาเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าใครที่มีปัญหาในการนอนหรือว่าการเครียดกันอะไรเงี้ยท่านลองไปเปิดฟังเพลงบทสวดนี้นะคะแบบดีมากเลยดิฉันฟังแล้วดิฉันหลับตาแล้วก็จินตนาการว่าไปนั่งอยู่บนยอดเขาหญ้าโล่งๆแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ดึงพลังงานแล้วก็สวดคาถาจักรพรรดิไปด้วยดึงพลังงานจักรวาลมาด้วยอะไรเงี้ยดิฉันว่าสุดยอดมากเลยดิฉันจินตนาการล้ำลึกนะคะแต่ถ้าท่านใดที่แบบมีปัญหาคิดเครียดนอนไม่ค่อยหลับมีปัญหาเรื่องการนอนเงี้ยค่ะดิฉันว่าไปลองฟังเพลงนี้ดูนะคะบทสวดนี้ดูแบบจะซาบซึ้งมากเลยถ้าคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วยิ่งจะซาบซึ้งขึ้นไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคพูดเกินยาวมากเลยดิฉันวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องน้องเอน้องเอเนี่ยไม่ได้พูดถึงในเรื่องรักโลภโกรธหลงของโลกปัจจุบันนะคะจะพูดในทํานองว่าวัฏจักรชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันเวียนว่ายเวียนว่ายเวียนไปเวียนมาแบบนี้แล้วก็มาเจอกันเวียนไปเวียนมาแบบนี้มาเจอกันดิฉันเคยฟังหลวงตามาเล่าอยู่คลิปไหนไม่รู้ค่ะนานแล้วท่านบอกเคยมีคนถามท่านว่าเวลาเราเห็นหน้าใครสักคนคนนึงเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเรามันเกิดจากอะไรหรือว่าบางคนอาจจะเห็นหน้าแล้วเกิดความรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยรักใคร่เหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนน้องอะไรอย่างเหมือนคนในครอบครัวหรือว่าเห็นครูบาอาจารย์แล้วน้ำตาไหลปลื้มปิติอะไรเงี้ยเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยถ้าหลวงตามาให้บอกว่าเพราะว่าความผูกพันที่เคยทำกันมาแต่ว่าไม่รู้ว่าในชาติภพไหนก็คือเวียนไปเวียนมาแบบนี้ค่ะคนที่เคยทำร่วมกันมาจะได้กลับมาเจอกันหรือว่ามาใกล้ชิดสนิทสนมไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องหรือว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ของเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะที่ท่านพระอาจารย์พูดมาหรือว่าหลวงตามาตอบคำถามก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคือเราก็ไม่รู้เนาะมันเวียนไปเวียนมาแบบนี้นานมากสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน้องเอเนี่ยน้องเอเนี่ยคือเรื่องของน้องเอเนี่ยค่ะน้องเอน่ะเคยไปทำงานที่หนึ่งแล้วทีเนี้ยมีผู้ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาอ่ะจะมาเอาตัวน้องเอไปทำงานด้วยเขาก็เลยมาเซิร์ฟที่ทำงานของน้องเอแล้วทีเนี้ยครั้งแรกที่น้องเอเห็นหน้าเขาอะค่ะครั้งแรกที่เห็นหน้าผู้ชายคนนี้แบบไม่ใช่ว่าเห็นแล้วหล่อและประทับใจนะคะแต่ว่าภาพของผู้ชายคนนั้นนะคะเข้ามาประทับที่ใจของน้องเอก็คือมีความรู้สึกแบบเหมือนมันเป็นแม่เหล็กดึงดูดนะคะว่าผู้ชายคนนี้ฉันเคยเห็นที่ไหนและทำไมฉันรู้สึกคุ้นมากคุ้นแบบผูกพันนะคะคุ้นแบบผูกพันมากแล้วทีเนี้ยก็คิดค่ะน้องเอก็คิดในใจว่าคือใครแต่ว่าจะถามว่าหน้าตาดีไหมน้องเอก็บอกว่าก็หล่อแต่ว่ามันไม่ใช่คำว่าหล่อแล้วจะมาประทับที่ใจให้เกิดให้ความรู้สึกว่ามันไม่สามารถคำว่าหล่อไม่สามารถทำให้รู้สึกผูกพันที่ใจได้หล่อก็คือหล่อปกติใช่ไหมคะเหมือนเราเห็นคนหล่อคนสวยทั่วไปแล้วทีนี้ก็เหตุการณ์ผ่านไปน้องเอก็ออกจากงานที่นั่นแล้วทีเนี้ยผู้ชายคนนี้ก็โทรมาถามน้องเอว่าหาคนงานให้พี่หน่อยสิมีคนงานที่เราทำงานอยู่เนี่ยมีคนออกไหมอะไรเงี้ยน้องเอก็เลยบอกว่าไม่มีค่ะหนูออกมาแล้วอะไรเงี้ยพี่คนนั้นก็เลยบอกว่าเอ้างั้นมาทำงานกับพี่สิสรุปแล้วน้องเอก็เลยไปทำงานกับพี่คนนี้แต่ว่าช่วงที่ทำงานไปก็ด้วยความที่เขาเป็นหัวหน้าใช่ไหมคะเป็นหัวหน้าเป็นอันนั้นแหละค่ะเป็นเหมือนกึ่งเจ้าของอะไรประมาณเนี้ยน้องเอก็บอกว่าก็มีคุยกันบ้างก็ตามหัวหน้าลูกน้องปกติแต่ว่าพี่เขาเนี่ยมีครอบครัวแล้วก็คุยกันบ้างก็เห็น
คุยบ้างคือนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นหน้าบ้างก็คุยบ้างก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าไปแอบรักแฟนชาวบ้านเขานะคะน้องเอบอกว่าไม่ใช่อารมณ์ประมาณนั้นแต่อารมณ์ประมาณรู้สึกตั้งสงสัยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาคือใครเขาทำไมเรารู้สึกอย่างนี้กับเขาเรารู้สึกผูกพันรู้สึกเหมือนเราเคยผูกพันในลักษณะแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนลักษณะแฟนแต่ว่าเวลามองเห็นเขากับครอบครัวเขาก็ปกตินะคะไม่ได้มีอาการเขินอายหรือว่าไม่ได้มีอาการออกทางหน้าตาว่าชอบเขารักเขาอยากไปใกล้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะก็คือมองแบบห่างๆแล้วก็มองดูแล้วก็พยายามหาคำตอบว่าเขาคือใครแต่ว่าแล้วเวลามันก็ผ่านไปจนน้องเอทำงานกับเขา5ปีแล้วน้องเอก็เลยออกแต่ว่าภายใน5ปีหลังจากที่น้องเอออกมาแล้วตอนนั้นน้องเอยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยนะคะน้องเอก็ออกมาจากงานตรงนั้นมาและทีเนี้ยน้องเอก็มาอยู่เมืองนอกเนาะและน้องเอก็เริ่มนั่งสมาธิปฏิบัติทำสิ่งต่างๆอะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้สวดคาถาจักรพรรดิเพราะว่าน้องเอก็สวดคาถาจักรพรรดิเหมือนกับดิฉันนี่แหละค่ะน้องเอก็บอกว่าหลังจากที่ออกจากงานมาแล้วก็ยังฝันเห็นเขาเป็นระยะทั้งที่จริงๆแล้วไม่น่าจะฝันเห็นเพราะว่าเราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเขาไม่ได้เข้าไปทำงานที่นั่นจะได้เห็นกันบ่อยๆหรือว่าพูดคุยกันอะไรเงี้ยหลังจากที่ทำงาน5ปีแล้วก็ออกมาจนน้องเออยู่เมืองนอกประมาณ 6-7 ปีนะคะน้องเอก็บอกว่าหลังจากนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าจะได้คำตอบทำไมไม่ได้คำตอบในช่วงที่ปฏิบัติฝึกสมาธิหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของน้องเอแต่หลังจากที่น้องเอเริ่มมาสวดคาถาจักรพรรดิได้ประมาณระยะหนึ่งละนานละน้องเอก็เลยบอกว่ามีคืนหนึ่งน้องเอฝันเห็นผู้ชายคนนี้หน้าตาแบบเนี้ยหน้าตาปัจจุบันของเขาเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาอ่ะเป็นแฟนกันแล้วก็เหมือนเขาไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะแล้วก็เห็นแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็คือแฟนจริงๆในตอนนั้นแล้วก็เขาก็มีความผูกพันกันรักกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะและทีเนี้ยสรุปแล้วน้องเอบอกว่าที่เขาสงสัยมานะจาก 6-7 ปีบวกกับอีก5ปีเป็น11ปี12ปีน้องเอบอกว่า12ปีถึงได้คำตอบว่าผู้ชายคนนี้คือใครเพราะว่ามันเป็นอะไรที่กวนใจเขามากเลยเพราะว่าเขาอยากรู้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงฝันเห็นทำไมถึงทั้งที่ออกมาแล้วทำไมถึงฝันเห็นทำไมถึงความรู้สึกผูกพันเห็นหน้าทุกครั้งก็รู้สึกผูกพันทุกครั้งรู้สึกเหมือนมองเข้าไปในตาเขาอะรู้ว่ามันเป็นความผูกพันทั้งที่ผู้ชายคนนั้นน้องเอไม่ได้มองผู้ชายคนนั้นนะคะว่าผู้ชายคนนั้นจะคิดยังไงจะมีปฏิกิริยาแบบไหนแต่น้องเอนะหันมามองที่ตัวเองว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นที่น้องเอได้คำตอบแล้วน้องเอก็เลยเข้าใจคำว่าเวียนว่ายตายเกิดเราเกิดมาเนี่ยถ้าเราเคยทำอะไรกับใครหรือผูกพันกับใครแล้วก็จะเวียนมาเจอกันมองเห็นสัจธรรมของชีวิตว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองหลังจากที่น้องเอรู้ว่าเขาคือแฟนแล้วน้องเอในอดีตชาติเนาะฟังคำๆนะคะอย่าคิดมากฟังเป็นนิทานไปเนาะหลังจากที่น้องเอรู้ว่าเขาเป็นแฟนแล้วน้องเอก็เลยเข้าใจก็แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องกลับไปคบเขาหรืออะไรยังไงนะคะหรือว่าจะไปแย่งเขาไม่ใช่ค่ะคือเข้าใจในคำที่พระพุทธเจ้าสอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะเวียนพบไปเจอคนที่เราเคยทำเวรทำกรรมทำอะไรกันมาผูกพันกันมาในรูปแบบไหนก็จะกลับมาเจอกันในวัฏจักรแบบนี้ค่ะในวัฏจักรที่เราร่วมบุญร่วมกรรมกันมาก็เหมือนจากดิฉันกับท่านอาจจะเคยร่วมบุญร่วมกรรมกันมาแล้วถึงได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้น้องเอเข้าใจว่าอ๋อชีวิตเรามันไม่มีอะไรเลยถ้าเราไม่ปฏิบัติให้หลุดพ้นมันก็จะเป็นวนแบบเนี้ยเป็นวงลูปแบบเนี้ยเกิดเจ็บอะไรดิฉันก็พูดไม่ถูกอีกละก็คือเ
เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายก็วนกันไปวนกันมาอย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่สามารถหลุดพ้นในวัฏจักรของมนุษย์โลกเราได้นะคะก็คือจะเป็นแบบเนี้ยในความเชื่อของพระพุทธศาสนานะคะก็ว่ากันไปเนี่ยแหละค่ะก็ทำให้น้องเอเข้าใจแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังนี่ค่ะดิฉันก็เลยเอาศาสตร์เอาเรื่องของน้องเอมาเล่าให้ท่านฟังเพราะมันเป็นแบบนี้เองถ้าเรายังไม่เริ่มปฏิบัติยังไม่อะไรแล้วก็จะวนอยู่แบบนี้ค่ะวนลูปอยู่แบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันจะเล่าเรื่องของดิฉันเองให้ฟังด้วยตอนนั้นดิฉันทำงานอยู่นะคะแล้วก็มีพระอาจารย์ท่านเนี่ยตอนนั้นเป็นสถานที่ทำงานเปิดใหม่แล้วก็มีเจ้าของเขาเนี่ยเชิญพระอาจารย์มาดูที่ให้เนาะแล้วก็มาเปิดให้แล้วก็มาดูว่าดีไหมอะไรเงี้ยก็มาเจอมาอะไรให้อย่างเงี้ยค่ะเราเป็นพนักงานเราก็นั่งอยู่กับพื้นเนี่ยแหละพระอาจารย์ท่านก็นั่งเก้าอี้โซฟานะคะแล้วเนี่ยพนักงานอ่ะมีแต่ผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพระอาจารย์ท่านก็มองปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าดิฉันอ่ะนั่งสุดท้ายเลยไม่ค่อยอยากนั่งใกล้พระใกล้เจ้าเท่าไหร่นั่งสุดท้ายเลยทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยพระอาจารย์ท่านก็มองแล้วแบบมองแล้วก็มองดิฉันไม่ได้คิดว่าดิฉันอะไรนะคะดิฉันไม่ได้คิดว่าพระอาจารย์มองดิฉันด้วยอะไรดิฉันแค่สงสัยว่าทำไมท่านมองขนาดนี้ท่านมองแล้วก็ดิฉันก็เลยมองเพื่อนข้างซ้ายด้วยแล้วก็ข้างขวาด้วยว่าเฮ้ยเป็นชั้นเป็นอะไรทำไมท่านถึงมองชั้นขนาดนี้แล้วดิฉันแล้วเหมือนท่านรู้สึกว่าเรารู้สึกอึดอัดที่ท่านมองขนาดนั้นแล้วท่านก็เลยทำทีมองไปทางอื่นแต่ว่าท่านมองแล้วก็ท่านก็ยิ้มมาค่ะหลังคืนนั้นเลยดิฉันกลับบ้านหลังจากเลิกงานแล้วดิฉันกลับบ้านดิฉันฝันเห็นท่านแบบชัดมากเลยท่านแบบท่านเห็นหน้าท่านชัดมากเลยท่านนั่งอยู่แล้วท่านถามดิฉันว่ามาอยู่ที่นี่เหรอดิฉันก็ก้มหน้าแล้วก็ก้มหน้านิดหน่อยแล้วก็ตอบท่านว่าค่ะโดยที่ในจิตเราอ่ะรู้ว่าท่านน่ะคือใครแต่และเราคือใครแต่ว่าหลังจากตื่นมาเราก็จำอะไรไม่ได้เลยค่ะจำได้แต่บอกว่าค่ะเหมือนท่านรู้จักเราท่านมองไปเนี่ยค่ะท่านเห็นพนักงานอย่างเงี้ยมีแต่ผู้หญิงเนาะท่านมองไปปุ๊บเนี่ยท่านแบบเหมือนหยุดเลยค่ะหยุดว่าเหมือนท่านรู้จักว่าจริงๆแล้วเราคือใครแต่เราไม่รู้จักตัวเองหรอกค่ะก็คือพระเนี่ยพระท่านพระท่านเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ดิฉันว่าน่าจะเป็นวัดป่าที่แบบที่ไหนไม่ทราบนะเพราะว่าเจ้าของเขาเชิญมาเจ้าของเขาเคารพมากอะไรเงี้ยค่ะเจ้าของเขาบอกว่าท่านแบบศักดิ์สิทธิ์มากอะไรเงี้ยก็เลยเชิญมาเปิดที่สาขาที่ทำงานให้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาดิฉันก็ยังหาคำตอบกับพระอาจารย์อยู่ว่าท่านรู้จักดิฉันเป็นใครคะดิฉันก็อยากจะถามท่านเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนั้นก็ห่างหายกันไปก็ออกจากงานมาแล้วก็แบบคิดว่าคงจะไม่มีโอกาสได้เจอท่านอีกอะไรเงี้ยถ้ามีบุญก็คงจะได้เจอและคงจะได้ถามท่านว่าทำไมหนูฝันแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะวันนี้ยาวมากๆเลยโอเคค่ะพรุ่งนี้อาจจะนะคะไม่ได้บอกนะคะว่าจะนั่นอาจจะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไม่ว่างและอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านจงช่วยกันแผ่เมตตาภาวนานะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองและก็คนอื่นด้วยค่ะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งหวังไว้นะคะคาดหวังตั้งหวังไว้อย่าได้ขัดข้องทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านสวัสดีค่ะ